ามาตั้งนานสูตรลดความอ้วน7กิโลสูตรนี้ดีกับสุขภาพแนะนำให้ลองค่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าคุณลูกสาวใช้สูตรนี้ลดความอ้วนได้ถึง7กิโลกรัมใน2เดือนเสร็จจะทำให้ขาดอาหารหรือไม่คำตอบคือสูตรนี้ดีกับสุขภาพจึงขอแนะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ 1. กินลูกเดือยต้มไม่ใส่น้ำตาลผสมถั่วหลายสีต้มไม่ใส่น้ำตาลเช่นถั่วแดงถั่วแดงหลวงถั่วเขียวละแทนข้าว2มื้อต่อวันค่ะ 2. ไม่กินเครื่องดื่มเติมน้ำตาลหยุดทั้งน้ำอัดลมน้ำหวานชาเติมน้ำตาลชาเขียวเติมน้ำตาลกาแฟเติมน้ำตาลค่ะ 3. หยุดอาหารทอดขนมหวานขนมใส่ถุง 4. เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง1มื้อต่อวันคุณลูกทนกินข้าวกล้อง 100% ไม่ได้เลยใช้วิธีพบกันครึ่งทางคือข้าวกล้องเสร็จ1ส่วน2บวกข้าวขาวเสร็จ1ส่วน2บวกกับข้าวเท่ากับ1มื้อต่อวันค่ะ 5. เต้นแอโรบิกทุกวันซื้อวิดีโอแบบที่ชอบมาไว้ที่บ้านก็ได้หรือจะไปเต้นเป็นกลุ่มก็ได้ขอแนะนำให้เสริมสเต็ปแอโรบิกหรือมีมาเตี้ยคล้ายๆมานั่งเตี้ยเตรียมไว้สำหรับเหยียบขึ้นลงแบบในวิดีโอค่ะ 6. ขอเสริมอีกนิดนะคะคืออย่าลืมกินผักสุกเช่นผักลวกผักนึ่งแกงใส่ผักให้มากผักสุกช่วยให้กินผักได้มากเป็น2เท่าของผักสดทำให้อิ่มนานหิวช้าลงค่ะ 7. ถ้าหิวระหว่างมื้อแนะนำให้ดื่มน้ำข้าวโอ๊ตผสมน้ำแอปเปิลสับละเอียดดีที่สุดค่ะหรือผสมน้ำลูกพรุนลูกเกดดีรองลงไปข้าวโอ๊ตมีขายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะใช้2ช้อนกินข้าวต้มหรือใส่น้ำร้อน3นาทีทิ้งให้เย็นก็ใช้ได้สูตรน้ำข้าวโอ๊ตผสมน้ำแอปเปิลสับละเอียดช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีกว่าอีกสูตรหนึ่งอิ่มนานกว่าด้วยคนสูงวัยที่เป็นลมเพลียบ่อยแนะนำให้ลองดื่มน้ำข้าวโอ๊ตผสมน้ำแอปเปิลสับละเอียดเสริมมื้อสายมื้อบ่ายจะทำให้มีแรงมีกำลังดีขึ้นมากค่ะอย่าลืมว่าอ้วนฟิตดีกว่าผอมไม่ฟิตและถ้าอ้วนลงอีกนิดฟิตขึ้นอีกหน่อยแบบนี้ดีมากค่ะเพราะจะลดเสี่ยงความดันโลหิตสูงเบาหวานอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจมะเร็งในระยะยาวค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ